คนถามพี่เจได้ลงไหมการันตีได้ลงแน่นอนเขาบอกว่าจริงๆมาหน้าสนามบัตรน่าจะลด 50% นะพอมียานเห็นไหมจังหวะชนาธิปแต่ทีมที่ตอนนี้กำลังโหดนะครับคาวาซากิฟอนตาเล่และชนาธิปสงกระสินกำลังโหดเลยว่ะเพราะไปเจอทีมไหนทีมนั้นติดโควิดหมดเลยโหดไหมล่ะโหดป่ะเรียกดุฟอร์มดุฟอนตาเล่นี่ต้องบอกว่าห่างหายเขาหายไป2เกมตอนนี้มารินอสสะดุดมา2เกมติดฟอนตาเล่ถ้าเก็บชนะ2เกมที่ตกค้างได้ขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงตามหลังแค่2แต้มจากตอนแรกมันห่างมาเท่าไหร่6เป็น5 6 5แต้มแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปอ่ะมารินอสเจอคาชิมาแม่งตัดกันเองที่1ที่2เพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าทางฟอนตาเล่แต่ฟอนตาเล่นี่เขาเตรียมจะอุ่นกับปารีสแซงต์แชร์แมงวันที่20กรกฎาคมวันพุธนี้น่าดูชนาธิปดวลทำไมไม่เปิดให้ป้าถ้าเปิดนะผมบอกเลยวันนี้เรา2คนจะถ่ายเซลฟี่กับเมสซี่แล้วก็เราอยู่ในสนามซ้อมวันนี้ของปารีสอ่ะคนญี่ปุ่นไปดู 20,000 คนค่าบัตรเข้า 1,200 บาทแล้วไปดูโหพี่เอ็มบัปเป้เมสซี่เนย์มาร์มาพี่จะไม่ดูเหรอไอ้ที่มันคือโค้ชซูเปอร์สตาร์มีขโมยเก้าอี้ไหมที่ไม่น่ามีแล้วชนาธิปจะได้ลงคนถามพี่เจได้ลงไหมการันตีได้ลงแน่นอนเพราะเป็นตัวหลักและอีกอย่างอ่ะฟอนตาเล่ไม่มี3คนกองกลาง1คนหลังอีก1แล้วก็แบ็คขวาอีก1ไปติดทีมญี่ปุ่นเพราะงั้นพี่เจเนี่ยได้ลงแน่ลองคิดภาพดิชนาธิปดวลปารีสฟอนตาเล่โดนปารีสเหมือนครั้งหนึ่งที่พี่อุ้มเคยบอกว่าเขาโดนเบนาร์โดกับสเตอร์ลิงอ่ะใช่เออคุณลองเดาสกอร์ฟอนตาเล่เจอปารีสหน่อยผมอยู่ในสนามวันที่ฟอนตาเล่เจอเชลซีผมไปพูดหน้าสนามเชลซีกดไม่ต่ำกว่า3แล้วสรุปอะไรฟอนตาเล่ไม่ชนะ 1-0 เชลซีเจอซิตี้อ่ะเชลซียุคแลมพาร์ดจำได้แลมพาร์ดปีซีซั่นเกมแรกแต่มันอ่อนผมไปดู2นัดพี่2นัดแลมพาร์ดอะนัดแรกแม่งแพ้ฟอนตาเล่ใช่ป่ะนัดที่2มันชนะบาร์ซ่าเว้ยบาร์ซ่ายุคเมสซี่แข่งติดกันซึ่งต้องบอกว่าเปซเชมยังไม่มีเกมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการเพราะฉันผมว่าสกอร์ไม่ขาดเฮ้ยๆๆอ้าวก็ดูเชลซีเรายังชนะ 2-1 เลยแมนยูชนะลิเวอร์พูลความฟิตอาจจะดีกว่าความฟิตฟอนตาเล่ดีกว่าเขาบอกว่าจริงๆมาหน้าสนามบัตรน่าจะลด 50% นะก็เขาไม่ผมเขาญี่ปุ่นดิพี่ตอนนี้เดี๋ยวเขาไม่ได้หมายถึงนั้นนั้นเปล่าเขาหมายถึงแอดไวส์ครับกูงงมากเก้าอี้หายได้เป็นที่อะไรที่กูงงมากไอสนามอื่นเขาตั้งแต่เดียมทัวร์ก็ไม่เห็นมีใครขโมยเก้าอี้เลยประเทศนี้แม่งบ้านป่าเมืองเถื่อนใช่ไหมนี่ขโมยเก้าอี้เฉยแล้วแจ้งจับไปนะแต่เก้าอี้ขายเป็นแสนเนี่ยแสนเลยอ่ะก็รอดูพี่เจเขาได้เล่นเนี่ยเขาก็หายหูชนาธิปดวลเมสซี่เอ็มบัปเป้เนย์มาร์พอมียานเห็นไหมจังหวะชนาธิปหลอกคิมเปมเป้แล้วก็จนต้องย้ายออกจากปารีสมาอยู่เชลซีโอ้โหเหี้ยถ้าโดนระดับชนาธิปหลอกแล้วย้ายมาเชลซีอะเอาโก๋ไปด้วยป่ะรอดจากฟาบกินยอดหลบกองหลายคนคือใครลามอสแตะผ่านดื้อหรือเป็นชิปข้ามดอนดาดูมาเอาให้อวยชนาธิปสงกรานต์สินี่เหรอไว้สุดชนาธิปเวรัตติเลี้ยงผ่านดื้อไปถึงชนาธิปเวลาติไปทางหรือว่าไม่ได้โอ้โหผมเชียร์อยู่แล้วเพราะว่าเมสซี่ไม่รู้จักผมผมรู้จักแต่ชนาธิปพี่ครับช่วยเขาฐานใหญ่ไหมครับพี่ทีแต่ที่เมืองไหนนะเตะที่ซาตาม่าไม่ซาตาม่าไหมฐานโตเกียวโตเกียวโตเกียวฐานไม่สนามล่างบนเป็นไรขอไปฟุติอี๋อ่ะพี่หลายกิโลนะผมเป็นหน้าบูโดเด็ดบูโดแบกไอ้เหี้ยที่เจ็บแล้วหนักจัดเออนะฮะเอาก็ติดตามถ่ายทอดไหมไม่มีถ่ายอู้ตายลิงธรรมชาติใครจะซื้อมาถ่ายลิงธรรมชาติเดียวบอลยู19ยังไม่มีถ่ายเลยหมดเลยเยอะยู19แพ้สปป.ลาวเนี่ยฟุตบอลไทยมันแพ้เวียดนามอ่ะตกต่ำเลยวะเออนะฮะเอาก็ดูเอาสนุกสนุกแหละนะครับมันก็เป็นประสบการณ์เอาจริงๆครั้งหนึ่งเราได้ดูโกอุ้มดวลแบนาร์โดซิลวาดวลไลคิมสเตอร์ลิงโกอุ้มบอกวันนี้จะได้ดูชนาธิปหรือคนญี่ปุ่นดวลกับเมสซี่เนย์มาร์เอ็มบัปเป้ใช่ใช่เออมันโอ้โหมันไม่มีให้ดูบ่อยหรอกบ่อยเออใช่ใช่ผมชนาธิปจะหลอกผู้เล่นปารีส11คนไหวถ้าความเป็นจริงก็เกือบจะทำได้นะ8ขอสัก7คนพออีก3คนกองหน้าไม่ต้องออกครับไม่น่าเล่นเจลีกหรอกถ้าพูดจริงเออนะฮะ